ก็ถ้าจริงๆแล้วตามแบบโบราณเขาจะว่าให้อยู่กับบ้านกับเรือนนะแต่ว่าจริงๆแล้วบวชเราก็บวชต้นเดือนธันวาเราผมจะไปอยู่วัดประมาณวันที่27ไปอยู่วัดก่อนประมาณ4วันประมาณ4วันนะฮะจะไปอยู่วัดในช่วงนั้นแต่ตอนนี้ก็พยายามที่จะเรียกว่าอะไรคุมสติหรือมีเขาเรียกว่าฝึกตนให้แบบเรียกว่าอยู่ง่ายกินง่ายด้วยแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยมันก็พยายามเรียนรู้กับมันอะไรเงี้ยเอาธรรมะเข้ามาใช้อะไรเงี้ยรับงานถึงวันที่เท่าไหร่รับวันที่27ยังมีงานอยู่เลยวันที่27เนี่ยอยู่ที่อุดรพอดีแล้วก็เลยอ่ะอยู่วันก็อยู่ก็นอนที่วัดยาวเลยคราวนี้ก็ต้องไปเป็นเค้าเรียกว่าไปนุ่งขาวห่มขาวถือศีล8ก่อนใช่จริงๆเราควรจะเดินทางถ้าจะเกิดจริงๆก็คงเกิดนะฮะแต่ว่าถ้าจะเกี่ยวกับการบวชไหมผมว่าไม่เกี่ยวกับความประมาทหรือความคึกขนองความไม่มีสติไม่มีการยับยั้งชั่งใจอันเนี้ยเป็นประเด็นที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดเรื่องราวไม่ดีในชีวิตอันเนี้ยเป็นสาเหตุได้แต่ว่าถ้าบวชแล้วจะลงซวยก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าการที่เราเลือกทำสิ่งที่ดีมันจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยแม่ได้พูดเรื่องนี้บ้างไหมคะว่าเป็นห่วงใกล้บวชก็เตือนอยู่ตลอดนะเตือนก่อนที่จะบวชหรืออะไรเงี้ยเรื่องของการขับรถขับราการระมัดระวังเรื่องของการเดินทางอะไรเงี้ยทั้งง่วงก็อย่าขับเลยแล้วจอดนอนหรือว่าตอนนี้เดินทางก็จะมีคนรถอะไรเงี้ยขับให้ตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็ไปทำงานก็ไม่ทำงานแล้วกลับถ้าสมมติว่าดึกๆกลับมาสมมติเสร็จงานเที่ยงคืนกลับเงี้ยก็นอนค้างที่นู่นเลยอะไรเงี้ยก็จะไม่เดินทางกันครับอาจจะเป็นความเชื่อที่จริงๆก็ฝังไว้ก็ดีนะฮะเพราะว่าก็ต้องดูด้วยว่าลูกเป็นยังไงหรือว่าคนนั้นอ่ะเป็นยังไงเขาถึงจะไม่ให้ออกจากบ้านไปไหนเขาใช่ไหมถ้าสมมติว่าแก่นเซียวหรือว่าแบบโอ้โหเฟี้ยวเหลือเกินอะไรเงี้ยก็สมควรหรอกที่จะไม่ให้ออกจากบ้านอะไรเงี้ยมันก็จะแบบโดนเขาตีเอาหรือว่าโดนดักตบเอาหรืออะไรเงี้ยนะอะไรเงี้ยมันก็นะก็มีเผาๆไหมก็มีบ้างนะผมว่าจะมีช่วงเดือนพฤศจิกาก็จะมีบ้างแล้วก็สิ้นเดือนนี้เราก็จะไปวัดมาสัก2คืนไปนอนที่นู่นสัก2คืนอะไรเงี้ยก็เริ่มที่จะฝึกอะไรจริงๆมันประเด็นคือไปอยู่กับตัวคนเดียวมันเป็นอะไรที่ยากมากกว่าเพราะเราก็พูดตรงว่าเรากลัวผีนะแล้วเราพูดตรงเลยดีกว่าเพราะเรากลัวผีไอ้เรื่องกินมื้อเดียวเรื่องอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราว่าเราทำได้นะฮะเพราะจริงๆก็มีน้ำปานะให้ฉันอยู่แล้วแต่ว่าประเด็นคือการที่จะไปนอนกุฏิคนเดียวในป่านอนแล้วอันเนี้ยมันก็เสียวสันหลังเหมือนกันเพราะว่าขนาดตอนไปเดินจงกรมนั่งสมาธิตอนถือศีล8นี่ยังแบบเสียงก็แก๊กมานี่เลยหันแล้วหลุดแล้วอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้กับตัวเองครับไปอยู่นู่นผมว่าเราไม่ได้ใช่เราคงจะไม่ได้คิดว่าเราจะบวชยาวเราบวช15วันผมว่าสิ่งที่เราทำได้คือการที่จะไปอยู่ตัวเองแล้วเอาสิ่งที่เราควรจะแก้ไขปรับปรุงหรือว่าพัฒนาตัวเองกลับมาใช้ในชีวิตประจำวันในวันต่อไปหลังจากบวชเสร็จมากกว่าอันนี้คือประเด็นที่ว่าทำไมเราอยากบวชอีกอย่างนึงคือทดแทนบุญคุณให้กับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ด้วยเหมือนงานเยอะอยู่ทำไมเลือกที่จะบวชช่วงนี้คะทำไมไม่แบบอีกสักที่สองปีอะไรผม24วันที่17ธันวาเพราะมันย่างเข้าเบญจเพสพอดีแล้วปีหน้าก็คงเพราะตอนนี้ละครยังไม่เปิดกำลังจะเปิดแล้วเราเลยขอบวชก่อนเลยเพราะว่าถ้าเปิดไปแล้วเนี่ยต้องมาพักกองยาวประมาณ2เดือนอีกแทนที่เราจะบวชช่วงธันวาแล้วก็พักปีใหม่ทุกคนก็ต้องพักอยู่แล้วและยาวไปจนถึงสิ้นมกราน่าจะได้เปิดกล้องกันมันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะเจาะที่สุดแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับทุกคนน้อยที่สุดเป็นเจ้าเพศก็นิดนึงมันเป็นเรื่องที่ทุกคนก็พูดกันมานะเหมือนกับว่าเวลาจะบวชก็ห้ามออกจากบ้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น้อมรับไว้เข้าใจไว้อะไรอย่างนี้ก็ดีตอนนี้เริ่มแบบฝึกท่องอะไรอย่างนี้มาก็บทสวดหน้าก็ท่องครับท่องแต่ว่าพอดีว่าการบวชในครั้งนี้เนี่ยเราบวชกันหลายรูปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีเรียกว่าอะไรหลายกันไปบ้างอะไรเงี้ยก็ไม่รู้นะแต่ว่าถ้าเราตั้งใจจริงว่ามันท่องได้เพราะ4หน้า5หน้านะประมาณเนี้ย4หน้า5หน้าสมัยก่อนท่องไอ้พวกกาบยานี11ยังท่องได้เลยอะไรเงี้ยนะไม่ตอนนี้จะท่องไม่ได้
ก็จริงๆแล้วยินดีนะครับผมไปได้ครับไปใส่บาตรไปนั่งฟังธรรมหรือใครที่อยากจะไปอยู่วัดจริงๆก็ไปถือศีล8ได้แต่ว่าถ้าจะไปนอนวัดเฉยๆเนี่ยทางวัดไม่อนุญาตเพราะว่าถ้าจะไปนอนก็ต้องถือศีล8หรือศีล5อะไรเงี้ยอยากไปดูความเป็นอยู่ของเราอะไรโอเคจริงๆผมคงจะอาจจะไม่ได้ออกมาตลอดนะผมคงจะอยู่ในกุฏิส่วนใหญ่แล้วก็ออกมาคือตอนมาบิณฑบาตตอนเช้าแค่นั้นเองนั่นคือที่ทุกคนสามารถจะได้เจอกับถ้าครอบครัวนิมนต์ออกมาก็คงจะออกมาให้วัดอยากจะจัดระเบียบยังไงบ้างไหมคะให้มันทางวัดที่วัดจะมีระเบียบแล้วก็ค่อนข้างเป็นวัดที่เงียบนะฮะแล้วก็ไม่มีการงานครื้นเครงไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทุกคนที่ไปก็จะรู้สึกถึงความหนาวเย็นของวัดนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็คงจะไม่กล้าล่วงเกินหรือว่าล่วงละเมิดอะไรบ้างมากครับบวชนะคะมันอาจจะควบคุมยากไหมนะเด็กคนอาจจะเยอะผมว่าควบคุมได้นะครับถ้าทุกคนมีจิตที่ประสงค์ที่จะอนุโมทนากับเราให้บวชมากกว่าที่จะไปเขาเรียกว่าไปถ่ายรูปหรือว่าไปอะไรเงี้ยใช่สาธุครับขออนุโมทนาบุญกับทุกคนด้วยนะครับถ้าล่วงเกินด้วยกายวาจาใจก็ขออภัยด้วยครับผม